นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระกัตตากิเลเสหิสวาสเนหิโสมุนีสัพพปูชารหัตตาจาวิธิโตอะระหังอิติสัมมาสามัญจะสัจจานิบุตโธจาอัญญโภดโนเตเนสะสัมมาสัมบุตโธสัพพดัมเมสุจักขุมาวิชชาหิจรเนหิสาสัมมาเดวาสมาคโตวิชชาจรณะสัมปันโนอุตโมเดวามนุเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันบัณฑิตรู้แจ้งแล้วว่าเป็นพระอรหันต์เพราะความเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์ลาดละวาสนาซึ่งเป็นความเคยชินจึงเป็นผู้ควรบูชาต่อหมู่สัตว์ทั้งปวงพระมุนีพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วซึ่งความจริงทั้งหลายเองโดยชอบและให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะผู้มีพระจักขุในธรรมทั้งหลายแล้วพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้รู้แจ้งทั้งวิชาและจรณะโดยชอบทีเดียวจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดและจรณะ15เป็นผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลาย